คครับเดี๋ยวซ้อมเพลงครับเธอรักเขาหรือเธอสงสารเธอรักฉันเลยยื้อกันไปเธอทิ้งเขาไม่ลงใช่ไหมหรือต้องใช้เวลาเพลงนี้เรารู้จักใช่ไม่ดังไม่ดังปกติเราไม่รู้จักเพลงไทยนะไม่ฟังเลยใช่ไหมไม่ฟังเพลงไทยเดฟครับคันธิพิการครับ5 4 3 2เอาละครับคู่ที่2ครับเจมี่เจมส์ครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างเริ่มเครียดอย่างที่พี่บอกยังเริ่มสั่นเริ่มสั่นenjoy ค่ะสบายสบายจะฟังกินมากจะให้เห็นหน้าตะกี้เหลือเกินเดี๋ยวเราจะมีคำใบ้ให้ก่อนสำหรับเจมส์นะครับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับรูปร่างดีหุ่นดีหน้าตาดีเข้าวงการจากการเป็นนักแสดงครับใบเยอะนะเนี่ย Cherry เขมอักษรพี่ Cherry เขมอักษรครับ Pancake เขมนิดแพนเค้กเขมนิดครับชีวิตส่วนตัวของเขาครับแม่ทำธุรกิจส่วนตัวพ่อรับราชการใครอ่ะท็อปจรนท็อปจรนพ่อรับราชการเมย์พิชนาเมย์พิชนาราชการพ่อรับราชการแม่มีธุรกิจส่วนตัวหรือพ่อเขาอาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับราชการรับราชการรับไปซ้อนท้ายแม่ดูตับพี่เท่งบ่อยอันเนี้ยก็ว่าดูชิงร้อยไม่แต่เขาเข้าวงการจากการเป็นนักแสดงแต่ที่เขาถนัดจริงๆคือการร้องเพลงดีเจดาด้าค่ะถนัดมากเรื่องการร้องเพลงมีชื่อหนึ่งแล้วเนี่ยใครไอพาริสไอพาริสครับตอนนี้มันยากตรงพ่อรับราชการเนี่ยไม่ได้เจอพ่อแม่เพื่อนกันเลยไงเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ให้คบกับผมครับไม่ใช่มีผลงานหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรอุ้ยพิธีกรด้วยอย่าบอกนะหลังกำแพงคือพี่ตาปัญญาเฮ้ยทำไมไม่เก็บตัวล่ะฮะหลังกำแพงครับคุณต้องไปอยู่ในห้องคนเดียวครับคุณไม่มีสิทธิ์มาอยู่ตรงนี้ในรายการผมอย่างนี้ครับพ่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาประมือพี่ตาปัญญาสวัสดีครับเรียนแจ้งฮะถ้าเป็นหลังกำแพงต้องเข้าไปเตรียมตัวด้านหลังฮะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กว่านี้ว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นสิเอาอะไรงงอ่ะอะไรอ่ะไม่ก่อนจะไปแล้วคุณปัญญาร้องเพลงสักท่อนได้ไหมครับเฮ้ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยพี่เข้าใจป่ะเหมือนแบบเด็กกำลังจะแบบเหมือนกำลังจะสอบสัมภาษณ์แล้วอยู่ดีแบบเหมือนมีแบบครูใหญ่หรืออะไรแบบมาตรวจเช็คกันมาดูอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำอะไรผิดหรือเปล่าเหมือนฉันทำอะไรไม่ดีป่ะวะแสดงว่าต้องเป็นรุ่นใหญ่มากๆพี่ตาถึงมาดูอ่ะใช่ตันตันตันแหมสภาพเราอ่ะเมื่อกี้เราไม่ใช่อย่างนี้เลยนะผมไม่พูดอะไรเยอะแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรครับเจมส์ครับวันนี้ร้องเป็นเพลงสองใจของพี่ตุ้ยสองใจจากพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ครับในเวอร์ชันของเจมส์และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับประมือลอยเลยเจมส์ลอยเลยพี่ตาปัญญาได้เข้ามาชมการถ่ายทำและให้กำลังใจน้องๆทีมงานงานนี้ไม่พลาดต้องขอให้มาร่วมสนุกบนเวทีกับเหล่าซุปตาร์สักหน่อยก่อนที่หลังกำแพงตัวจริงจะเข้ามางงอ่ะโอ้ยขอบคุณมากจริงปะเนี่ยไหนลองทำท่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวไม่ยอมไม่ได้หรอก4 3 2พร้อมมั้ยครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับเจมตอนนี้เจมบอกไม่รู้จะต้องรู้สึกอะไรก่อนดีอ่ะมันหลายเส้นเรื่องคนเยอะแปลกๆกว่านี้คนเยอะแปลกใช่วันนี้คนเยอะครับปกติในสตูพี่ก็คนไม่เยอะขนาดนี้สมาธิให้ดีนะครับพร้อมนะครับครับผมพร้อมมือกับเจมพี่เจมเธอรักเขาหรือเธอสงสารเธอรักฉันเลยยื้อกันไปเ
ธอทิ้งเขาไม่ลงใช่ไหมหรือต้องใช้เวลาเธอรักเขาหรือเธอรักฉันปล่อยให้มันยังค้างยังคานานแค่ไหนที่ทนขึ้นมาและต้องทนกันไปคำซึ้งๆที่เธอให้ฉันคำหวานๆที่เขาเคยฟังคำว่ารักที่ดูจริงจังเหมือนว่าเธอจริงใจใจของเขาก็คงเหมือนฉันไม่ต้องการจะเสียเธอไปใครคนหนึ่งจะทนได้ไหมเธอต้องไม่มีเธอถ้าใจจะมีสองใจก็คงแบ่งไปเท่าๆกันแต่มันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครถ้าเธอจะมีหัวใจใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมเมื่อมีแค่หนึ่งใจก็ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมสตูดิโอเราถึงคนเยอะเป็นพิเศษในวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงพี่ตาร้องเพลงที่จริงเสียงเนี้ยผมเคยฟังนะเสียงคุ้นนะผมคุ้นเสียงมากเคยได้ยินเสียงไหมเคยต้องเคยเคยได้ยินเขาร้องเพลงนี้ด้วยจริงเหรอไม่รายการเขาคงไม่เอาพี่ตุ้ยมาจริงหรอมั้งอ๋อคิดว่าเป็นพี่ตุ้ยเลยใช่อ๋ออะไรก็เกิดขึ้นได้บอกไว้เลยว่าหล่อมากมากหล่อมากแบบหล่อแบบกรี๊ดออกมาเลยอ่ะแล้วเวลาเขากรี๊ดเขากรี๊ดยังไงคะโอ้ my god เป็นนักแสดงระดับพระเอกเลยอ่ะใส่แว่นผิวขาวออร่าอึ้งเลยอะไรเลยช็อตเลยช็อตเลยช้อยช้อยสิวางไว้หายไปอีกแล้วเนี่ยเนี่ยปั่นในปั่นแล้วเนี่ยจะโกหกทำไมอ่ะเพิ่งไปอยู่ในที่เดียวกันต้องไว้ใจเพื่อนแหมเราสนุกเจียวสนุกเจียวอยากให้ย้อนกลับไปฟังแอนที่เป็นระดับพิธีกรแถวหน้าครับท็อป3ของประเทศไทยเป็นแข่งกันไปไปต่อไปต่อขอใบอีกนิดนึงบ๊อบบ๊อบแบบบ๊อบบ๊อบแบบแบบเจอบ๊อบบ๊อบแบบแบบตะกี้จริงกว่าเดิมอีกไม่อยากโกหกเจมอ่ะอย่าไปเครียดรายการนี้มาถ้าไม่โกหกนะถูกแบนประมาณ3เดือนที่หรอไม่เหรอมาประจำเลยเนี่ยมาประจำไม่เคยพูดความจริงเลยกูอ่ะเขาเป็นคนใหญ่คนโตครับให้แค่นี้ให้แค่นี้ให้แค่นี้เห็นด้วยกับลิศนะเขาเป็นคนใหญ่คนโตเพราะว่าเวลาพี่เจอเขาพี่สวัสดีค่ะพี่ด้าต้องยกมือไหว้อะพี่ยกมือไหว้พี่ไม่กล้าพูดเล่นกับเขาใช่ให้ผมมาทำอะไรนะวันนี้ให้ผมมาทำอะไรคืนคิวทันไหมสงสารมันที่ดูหน้ามันดีหน้ามันซิดเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่หรอกเจมไม่ใช่หรอกจริงๆเป็นน้องชายที่ผมสนิทด้วยวันนี้เป็นน้องคุณเหรอคุณกล้าพูดว่าเป็นน้องคุณเหรอผมสามารถตบหัวเขาได้เลยพูดเล่นอะไปเนี่ยจริงใจเรามันถึงสนิทมากบอกนะว่าการการเลยวันนี้คนในสตูเยอะด้วยนะดูดีๆนี่โอ้โหแรงด้วยอ่ะสีเจอเขาข้างนอกเรียกเขาว่าอะไรนะสรรพนามแทนเขาเฮ้ยมึงอย่าแผ่วสิเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ได้ฮะ40
น้อยกว่าน้อยกว่าแต่เสียงเราเกิน40ไปแล้วนะเราเคยทำงานด้วยกันไหมครับอันนี้นับไหมวันนี้นับไหมครับวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกของคุณทั้งสองคนส่วนใหญ่ทำงานแถวไหนครับ Workpoint ฮะหลังกำแพงครับคอนเซปต์ในการอยู่หลังกำแพงคือคุณต้องพูดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความจริงครับเราเพิ่งเจอกันตะกี้ใช่ไหมครับใช้คำว่าตะกี้ด้วยตะกี้เจอกันมันบอกไม่ได้แล้วสิครับคุณไม่ปั่นผมใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้โหใช้คำว่าถูกต้องครับไปด้วยคุณได้ติดตามผลงานของเจมี่เจมส์ไหมครับโอ้ผมติดตามอยู่ตลอดเลยครับติดตามด้วยถ้าอย่างไรก็ต้องเต้นเพลงเขาได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับแล้วถ้าเดี๋ยวให้เขาเต้นแล้วใครจะเต้นเป็นกระจกดีเอาแอนโทเนียมาพร้อมค่ะสนุกแล้วสนุกแล้วรอดูมาไปเอาแล้วเพราะถ้าเต้นนี้แบบเที่ยวยุค80มากเลยนะเพื่อนสนิทอดีตเพื่อนเคยร่วมงานมาเซอร์ไพรส์แบบนี้คุณเจมี่เจมส์จะจับไตทายถูกหรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ